สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิตามินสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะตัวแรกกรดโฟลิกหรือที่เรียกว่าวิตามิน B9 นะคะกรดโฟลิกจะมีส่วนช่วยในเรื่องป้องกันความพิการของทารกในครรภ์และช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์โดยจะแนะนำให้คุณแม่เสริมโฟลิกตั้งแต่1เดือนแรกก่อนการตั้งครรภ์ไปจนถึงระยะเวลาช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์นะคะตัวถัดมาธาตุเหล็กนะคะจัดเป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบินซึ่งอยู่ในเม็ดเลือดแดงจะมีส่วนช่วยในเรื่องการลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายหากคุณแม่มีปริมาณเฮโมโกลบินที่ค่อนข้างต่ำอาจจะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวที่น้อยได้นะคะต่อมานะคะแคลเซียมคุณแม่ควรจะได้รับแคลเซียมปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเนื่องจากทารกจะดึงแคลเซียมจากคุณแม่ไปใช้ในการสร้างเซลล์ต่างๆนะคะส่วนตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะคะ Fish Oil หรือ DHA ซึ่ง DHA นะคะเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อสมอง 40-50% จำเป็นสำหรับพัฒนาการทางสมองระบบประสาทและการมองเห็นนะคะซึ่งช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์สมองของทารกจะมีการพัฒนาถึง 15% โดยจะแปรผันตามปริมาณโอเมก้า 3หรือ DHA ที่ได้รับจากคุณแม่นะคะ